นี่เดี๋ยวจะไปทะเลปากเมงกันนะพี่เขาชวนเขาไปกันน่าจะถึงแล้วล่ะอันนี้เราก็ตามไปเอาไม่รู้ว่าไปกันกี่คันเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนี้เดี๋ยวหาที่นี้เติมน้ำมันก่อนนะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วกลับมาจากทำงานผมได้เอารถออกไปเติมเลยผมยังไม่เคยลองขับแต่ว่าทำที่จนหมดนะไม่กล้าเสี่ยงล้างมาดูฝุ่นแท้ๆ
ึงแล้วกี่คันวะ1 2 3 4 5 6 7 7คันถึงเรียบร้อยแล้วนี่หนูว่างวางหนูว่างวางมันคือเป็นสัมภาษณ์หน่อยดิขับ6ค่าโซนคิดอยู่เหมือนกันเหนื่อยวันนี้เอารถเลยมา6ค่าโซนสิครับ F slash จอดแล้วครับอันนี้ของใครอันนู้นเจ้าของ250รอยโอ้ยวันไอ้พี่บอยมันรถว่ารถมันมากี่คันด้วยที่ว่าอีกคันเนี้ยมันเล็กแล้วรถมันบางเดี๋ยวพามาชมรถกันนะครับอันนี้รถของเจ้าของช่องเอง500 Z8 250 WR CB650S อันนี้ R6 นะครับ R6ไม่ใช่ R15 นะอันนี้ CBR650S คันนี้ทีเด็ด XSR900 แต่งซ้ำมาเหลือเขาเดิมเลยใครอยากให้รีวิวรถคันไหนก็บอกได้นะฟังว่างเดี๋ยวผมค่อยทำรีวิวให้คันนี้สุดกว่าเพื่อนละรถเราแม่งดูเล็กไปเลยว่างๆเดี๋ยวค่อยจับมารีวิวให้อยากให้รีวิวคันไหนก่อนก็บอกได้ครับมีรุ่นเล็กมาด้วยนะ E-Exciter ทะเลปากเมงครับเดี๋ยวให้เจ้าของรถแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยนะพี่อิดแนะนำตัวทีดิแนะนำตัวว่าชื่อครับจีดครับขับรถขับ XR 900ครับ XR 900สวัสดีครับชื่อโฟกัสขับ250ล้อมาเชสครับมาเชสล้อมาเชสก็มาสวัสดีครับชื่อบีครับขับ Exciter 150ครับอันนี้น้องใหม่ครับสวัสดีครับกระโดดมาขับ650ครับเมื่อก่อนขับอะไรอยู่เอ็มซาเลสครับจอดไว้บ้านเลยตั้งแต่ได้ของภาคสูงนี้รู้สึกว่าไปเที่ยวนายงบ่อยนะเราอ่ะคนนี้ต่อครับสวัสดีครับผมเจ้าครับขับเจ๊เป็ดร้อยครับรถแดงรถทุกหนึ่งคนครับผมสวัสดีครับชื่อเทพครับกับ CB650 สีไตครับโยโกลินครับพี่คนนู้นกันแต่ละคนสุดๆทั้งนั้นอีกคนนึงนะครับอันนี้แนะนำตัวนะครับครับ R6 ครับผมสุดในรุ่นแต่คนนู้นสุดกว่า XSR900 ของใจของกินมาแล้วครับไม่ต้องลุ้นครับเดี๋ยวผมกินครับไม่ต้องลุ้นเดี๋ยวผมกินครับได้หลบตรงนี้ตรงนี้แต่นี่นั่งนี่มั้ยว่าแต่รูปไปหน่อยได้ไหมอยากให้รีวิวคันไหนก่อนค่อยแนะนำมานะครับอันนี้พาชมบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวจะกลับกันแล้วเดี๋ยวจะแยกย้ายกันแล้วยืนนั่งเขาต้องใส่กระเป๋าไปกระป๋องพี่ยืนพื้นเท่าไหร่104-105แล้วเดี๋ยวจะเอากลับทางไหนนะไปจ้างของพิเศษของพิเศษเลยใช่ไหมโอเคโอเคครับงั้นคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้รีวิวรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับไปละบ๊ายบาย